ชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวโควิด-19 ครับจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันที่21ธันวาคม2563สบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม382รายยอดผู้ป่วยสะสม 5,289 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายวันนี้วันที่21ธันวาคม2563นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม382รายยอดผู้ป่วยสะสม 5,289 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,053 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,176 รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่382คนแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ14คนการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ360คนและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ8คนอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้สำหรับสถานการณ์โควิดทั่วโลกเวลา 10:00 น.ยอดผู้ติดเชื้อรวม 77,144,639 คนอาการรุนแรง 106,202 รายรักษาหายแล้ว 54,460,671 รายเสียชีวิต 1,699,038 รายห้าอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกาจำนวน 18,258,513 รายอันดับที่2อินเดียจำนวน 10,056,248 รายอันดับที่3บราซิลจำนวน 7,238,600 รายอันดับที่4รัสเซียจำนวน 2,848,377 รายอันดับที่5ฝรั่งเศสจำนวน 2,473,354 รายขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่150จำนวน 5,289 รายครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ